ถึงสนามกทมนะคะตอนนี้บรรดาพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็จะปักธงกันให้ได้ในการเลือกตั้งปี62ที่ผ่านมาก็มีอยู่แค่เพื่อไทยก้าวไกลกับพลังประชารัฐที่มีส.ส.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วรอบนี้อย่างที่คุณกันนิกาอ่านไปเมื่อสักครู่ก็คือภูมิใจไทยเนี่ยเขาตั้งใจว่าเขาจะปักธงในส่วนของกรุงเทพมหานครให้ได้นะคะก็มีการดึงตัวส.ส.ใช่ค่ะดูส.ส.สองท่านเมื่อสักครู่ที่อยู่บนเวทีก็คือคุณกรณิตใช่ไหมคะแล้วก็คุณพาดาซึ่งก็ลาออกจากพลังประชารัฐพลังประชารัฐไปละไปร่วมงานกับภูมิใจไทยนะคะในขณะที่ส.ส.กรุงเทพของพลังประชารัฐหลายคนเนี่ยก็ออกไปจากพรรคเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะเหลืออยู่อู้น้อยมากไม่กี่คนเองนะแล้วที่สำคัญก็กระจัดกระจายไปอยู่ในพรรคอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะรวมไทยสร้างชาติก็เยอะเช่นเดียวกันแล้วเจ้าของพื้นที่ซึ่งก็มีส่วนแบ่งนะในสัดส่วนของส.ส.กทม.นั่นก็คือเพื่อไทยค่ะเพื่อไทยรอบนี้เนี่ยก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกตั้งคำถามหรือว่าถูกคาดการว่าเอ๊ะส.ส.ในกรุงเทพมหานครจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือจะลดน้อยลงหรือเปล่าโดยเฉพาะภูมิใจไทยที่ประกาศบอกว่าจะมาแย่งสัดส่วนส.ส.กทม.ในกรุงเทพมหานครนะคะนักข่าวเลยไปถามประเด็นนี้กับหัวหน้าพรรคนั่นก็คือคุณหมอชลน่านคุณหมอชลน่านบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อไทยไม่ดูคนอื่นอ่ะดูตัวเองเป็นหลักนะคะพื้นที่กับผู้สมัครส.ส.ของพรรคเนี่ยจะทำให้เต็มที่การหาเสียงของพรรคอื่นที่เขาบอกว่าเขาจะปักธงเขาตั้งเป้าส.ส.กทม.อันนั้นก็เป็นเรื่องของเขามันเป็นสิทธิ์ของพรรคการเมืองอื่นๆที่เขาก็ทำได้ส่วนเพื่อไทยเองอยู่ที่ประชาชนตัดสินค่ะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะสามารถรักษาพื้นที่ของตัวเองเอาไว้ได้หรือไม่แต่มั่นใจเลยเพื่อไทยจะได้ที่นั่งส.ส.กทม.มากกว่าเดิมอย่างแน่นอนคุณหมอชลน่านบอกว่ากระแสความนิยมที่ประชาชนคนกรุงเทพต้องการโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงออกจากภาวะวิกฤตต้องการอนาคตที่ดีนโยบายที่เรานำเสนอออกไปแล้วว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีเรามั่นใจระดับหนึ่งว่าเราน่าจะได้ที่นั่งเพิ่มมากกว่าเดิมคือที่เดิมเนี่ยเขาได้ไป12ที่นั่งใช่ไหมคะรอบนี้เพื่อไทยมั่นใจได้มากกว่า12ที่นั่งอย่างแน่นอนนะคะส่วนประเด็นที่นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพอันนี้ก็ส.ส.กทม.เหมือนกันเขตสายไหมลาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่าคงชัดเจนแล้วล่ะคุณป๊อปอนุดิษฐ์คงไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะไทยสร้างไทยเพื่อไทยเองเขาก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นส.ส.คนหนึ่งนะสำหรับนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ที่เป็นคนที่มีจิตใจประชาธิปไตยพูดถึงเพื่อไทยในมุมดีมันเป็นภาพสวยงามของผู้แทนประชาชนค่ะแม้สังกัดพรรคการเมืองหลังจากนี้จะแตกต่างกันแต่ยืนยันว่ามันไม่ใช่การแตกแยกมันคือการแบ่งแยกในการทำหน้าที่ของตัวเองของแต่ละพรรคแล้วก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันตอนนี้การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตสายไหมของพรรคเพื่อไทยกำลังคัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดนะคะอยู่ระหว่างการเจรจาแล้วก็รอการตัดสินใจจากผู้เจรจาด้วย